โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังมาคัตตูรามนะครับผมตัวล่าสุดจะเป็น2เวอร์ชันนี้มาพร้อมกันด้วยนะมาพร้อมกันฟีเจอร์เขียวนะครับผมกับตัวที่อยู่ในแพ็คของลูกตำนานนะนะครับผมแพ็คนัมเบอร์ติ้งนะครับผมตัวดาวเนี่ยตัวฟรีเนี่ยมันก็ได้98นะเอา95หรออารมณ์เดี๋ยวลองทีม98โอเคตัวล่าสุดเนี่ย100แต่ในเว็บบูทไม่ขึ้นต้องใส่บูทก่อนต้องใส่บูทบูทก็จะเป็นสไตรเกอร์บวก3นะสไตรเกอร์บวก3ขึ้น100บอกเลยว่าเจียมๆ2เวอร์ชันนี้มาพร้อมกันก็จริงแต่ก็สเตตคนละอย่างนะครับผมสไตล์เหรอเดี๋ยวนะสไตล์ตัวล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวนะใช้ก่อนตัวล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นคนละสไตล์ด้วยนะใช่สไตล์ตัวฟรีเนี่ยเป็นโกโพเชอร์ตัวล่าสุดเป็นทาร์เก็ตแมนเนี่ยวิ่งแบบไหนวะทาร์เก็ตแมนมันไม่ค่อยมีสไตล์นี้ด้วยเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะสไตล์นี้นะแต่การวิ่งอาจจะต่างกันนะอาจจะต่างกันไปดูก่อนทาร์เก็ตแมนใช่ก่อนเช็คยังไงก่อนเดี๋ยวนะผมบันทึกไว้อยู่นะพวกสไตล์เนี่ยหาก่อนหาไม่เจอเลยนี่นะสไตล์การเล่นโอเคแป๊บนึงนะนะทาร์เก็ตแมนเพราะเช่นเนี้ยนะแต่ขึ้นร้อยนะได้แล้วนะครับผมเป็นตัวสำคัญในการเก็บบอลเพราะจะคอยหาตำแหน่งที่ได้เปรียบเพื่อพักบอลหาจังหวะยิงหรือถ่ายบอลต่อให้เพื่อนเข้าทำนะครับผมเหมาะสำหรับเล่นบอลโยนยาวแนวเดียวกับนะเหมาะสำหรับบอลโยนยาวเหรอใช่เหรอแต่มันก็เล่นได้นะพักบอลแล้วไงเป็นตัวพักบอลเหมือนสไตล์นั้นแหละสไตล์ดิฟแหละนะครับผมแต่ก็เก็บบอลหาตำแหน่งได้เปรียบเพื่อพักบอลหาจังหวะยิงนะครับผมพักบอลหาจังหวะยิงแต่ไม่ได้พักบอลเพื่อจ่ายให้เพื่อนนะนะครับผมง่ายๆได้บอลพลิกตัวยิงอ่ะนะครับผมได้บอลแล้วก็พลิกตัวยิงแต่ก็ต้องลองเล่นดูอ่ะจริงนะมันถึงจะรู้นะครับว่ามันวิ่งแบบไหนโอเคสองเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันไหนดีกว่ากันแน่นอนตัวร้อยดีกว่าอยู่แล้วถ้าตัดเรื่องสไตล์ออกนะตัดเรื่องสไตล์ออกนะครับผมตัวร้อยดีกว่าเกมรุกอุ้ยแต่เกมรุกตัวฟรีดีกว่านะบอลคอนโทรลแล้วกับตัวบอลคอนโทรลแล้วกับตัวจ่ายบอลเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่าไอตัวฟีเจอร์เขียวดีกว่าเพราะว่าตามสไตล์ละมั้งผมว่ามันตัวพักบอลมันก็ต้องจับบอลดีจ่ายบอลแม่นนะครับผมแต่จบสกอร์ดีกว่าตัวนั้นเยอะเลยว่ะนะจบสกอร์ดีกว่าตัวฟรีเยอะเลยอ่ะบวก7อ่ะนะจบสกอร์บวก7ลูกม่วงบวก10โอ้โหดีกว่าเลยหลักๆนะหลักๆดีกว่าแต่ตัวฟรีได้ความเร็วนะได้ความโค้งได้ความเร็วนะครับผมตัวฟีเจอร์เขียวได้พลังการยิงได้กระโดดนะโอ้โหมันจะว่าสูสีก็สูสีอยู่นะโอ้ยแต่มันก็บูทตรงจุดอ่ะถ้าไม่บูทอ่ะถ้าไม่บูทเกมรุกลบ6เกมรุกลบ6แต่มันก็ได้ครองบอลนะอ่ะมันได้ครองบอลได้จบสกอร์ได้ลูกโมงที่ดีนะนะแต่ก็เสียความเร็วให้ตัวนี้ตัวโกโบเชอร์เดี๋ยวได้ความเร็วได้หาช่องหลักๆนะได้ความเร็วได้หาช่องที่บวกเยอะนะส่วนตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยก็จะได้จบสกอร์กับลูกโมงที่บวกเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วมาดูแถวนี้ข้างล่างเนี่ยพลังการยิงกระโดดเนี่ยตัวฟีเจอร์เขียวได้นะครับผมแข็งแกร่งบาลานซ์เนี่ยตัวฟรีได้ตัวฟรีแอบดูดีกว่านิดหน่อยข้างล่างนะนะโอ้มันพูดยากว่ะนะถ้าดูตามสเต็ปคือตัวร้อยมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่า
แน่นอนนะครับผมยากว่ะคือมันก็สเต็ปมันก็หลากหลายนะเด็กๆมันบวกลบบวกลบกันแบบเยอะมันเหมือนคนละคนกันอ่ะนะอันนี้คือข้อเสียของการเทียบค่าพลังที่คนละสไตล์อ่ะนะนะถ้าคนละสไตล์สเต็ปมันก็จะต่างอย่างนี้แหละนะครับผมถามว่าเวอร์ชันดีกว่ากันเหรอถามว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันแต่มันได้อย่างเสียอย่างกว่านะครับผมตัวร้อยเนี่ยดีคือครองบอลได้จ่ายบอลได้จบสกอร์คมกว่าเยอะลูกโมงได้แต่ความเร็วสู้ตัวฟรีไม่ได้นะได้กระโดดแต่แข็งแกร่งก็สู้ไม่ได้ผู้บาลานซ์คือมันโอ้โหพูดยากว่ะถึงจะติดบูธแล้วก็เถอะขนาดไม่ติดบูธยังพูดยากเลยจริงนะไม่ติดบูธสูสีก็สูสีจริงๆอะนะนะเอาเกมรุก6มาตัดกับลูกโมงมาตัดกับพวกนี้อ่ะได้เกมลูกก็จำเป็นมาตัดกับครองบอลปุ๊บ10ตรงนี้มาตัดกับอะไรเดียมาตัดกับไม่ได้ดิ10ตรงนี้9 10 20ตรงนี้11ว่ะถ้าบวกอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยเยอะกว่าแต่บางสเตตมันก็จำเป็นนะผมพูดยากที่เป่งเลยว่ะเป็นตัวที่พูดยากมากเลยอ่ะเพราะว่าด้วยสไตล์เคอร์และสไตล์นะถามว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันพูดยากถ้าขึ้นร้อยเหรอถ้าขึ้นร้อยแหมถ้าขึ้นร้อยเหรอมันได้จบสกอร์บวก7ลูกโมงบวก10นะจบสกอร์บวก7ลูกโมงบวก10เดี๋ยวนะผมพูดถูกปะเนี่ยน่าจะถูกหรือมั้งโอ้โหพูดยากว่ะพูดยากนะเพราะตัวเนี้ยมันก็ได้ไม่ติดหลักๆจริงนะถ้าดูรวมๆจริงนะมันได้ความเร็วกับแข็งแกร่งกับบาลานซ์แค่นี้ที่หลักๆอ่ะนะหลักๆที่แบบไม่ใช่สีส้มอ่ะนะนะครับผมถ้าเขียวกับฟ้าเนี่ยหลักๆมันได้เกมรุกได้สปีดต้นได้แข็งแกร่งได้บาลานซ์มันก็ได้เยอะอยู่ดีว่ะส่วนตัวนี้หลักๆก็บอลคอนโทรลที่เพิ่มขึ้นมาจบสกอร์ที่บวกเยอะลูกโมงที่ดีกว่าเยอะเฮ้ยๆๆเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วนะแล้วก็ได้กระโดดที่ดีกว่าเยอะพลังการยิงสเตมินานิดหน่อยโอเคนะครับผมถ้าจะให้จริงผมให้ตัวร้อยแหละจริงๆนะเพราะว่ามันยิงด้วยเท้าได้มันโหม่งได้ความเร็วช้ากว่าก็จริงนะครับผมแต่ก็ได้พวกลูกโหม่งมาแทนกระโดดอะไรเงี้ยมาแทนก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ก็เลือกยากนะเอาจริงดีทั้งคู่นะครับผมตัวฟีเจอร์เขียวขึ้นร้อยแต่ตัวฟรีก็ดีอ่ะมันได้ความเร็วอ่ะนะครับผมเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นมาเทียบกับตัวฟรีดิเวอร์ชันนี้97สไตล์โกโพเชอร์เหมือนกันเนี่ยมันโอ้โหมันมาทรงนี้อีกแหละนะเทียบยากเกินจับสกอร์ความเร็วสปีดอุ้ยถ้ามาทรงนี้ผมให้ตัวฟรีดีกว่านะจริงให้ตัวฟรีดีกว่านะว่าจับสกอร์เท่ากันตัวนี้หาช่องดีกว่าตัวนี้ได้ครองบอลดีกว่านิดหน่อยแต่จ่ายบอลดีกว่าเยอะและลุงโหม่งความเร็วความโค้งให้ตัวนี้ดีกว่าให้ตัวฟรีเวอร์ชันนี้ดีกว่าเฮ้ยๆๆเอาดิโอ้โหตัวร้อยดีกว่าแบบห่างอะตัวร้อยดีกว่าตัวนี้ได้แค่เกมรุกกับแข็งแกร่งตัวร้อยได้ทั้งจบสกอร์ลูกโมงความเร็วโอ้โหแล้วโอเคว่าแต่เป็นคนละสไตล์อีกแหละจริงคนละสไตล์อีกแหละนะฮะดัมมี่รันเนอร์นะพูดยากที่เป่งถ้าตัดสไตล์ออกหน่อยตัวนี้ดีกว่าเลยนะตัวร้อยดีกว่าแบบชัดเจนนะมาคาตูรามก็ส่วนใหญ่เป็นดัมมี่รันเนอร์หมดเลยอะโกโพเชอร์มีไม่กี่เวอร์ชันเองนะนะอุ้ยปวดหัวว่ะเป็นการเทียบที่ปวดหัวมากอะสเตตมันโอ้โหแต่ละอย่างมั่วตัวไปหมดนะครับผม
ยากทั้งตัวยากทุกตัวเลยอ่ะดูดินะโอ้แต่ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้บวกแค่นิดหน่อยเองนะโอเคตัวฟรีป่ะเนี่ยใช่ไหมฟรีไหมฟรีไหมตัวนี้ดีกว่า98ดีกว่านะครับผมโอเค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 ไม่แย่นะตัวที่ใช้ดาวแรกตัวฟรีไม่แย่นะอุ้ยสปีดเหรอเกมรุกจ่ายบอลจับสกอร์ลูกมุมโอเคนิดหน่อยโอเคนะครับผมมาคาตูรามก็ตัวถ้าเป็นตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยมันยากจริงนะนะสไตรเกอร์บวก3บวก3โอเคนะบวก3ถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นแต่มันโอ้โหแต่มันสไตล์มันคนละอย่างกันเลยว่ะเทียบยากเป็นตัวนึงที่เทียบแล้วรู้สึกว่าเลือกยากมากเลยอ่ะนะสำหรับตูรามมาคาตูรามนะแต่ก็มีข้อดีที่ต่างกันนะเอาจริงข้อดีที่ต่างกันนะต่างกันอย่างชัดเจนก็คือถ้าเป็นตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยแน่นอนนะครับผมครองบอลจบสกอร์ลูกโมงกระโดดดีกว่าแน่นอนนะส่วนตัวดาวเนี่ยแน่นอนว่าหาช่องกับความเร็วดีกว่าเหมือนกันนะครับผมหาช่องความเร็วแข็งแกร่งบาลานซ์ดีกว่าเหมือนกันก็ดีคนละแบบนะแต่ตัวนี้ก็จะเน้นจบสกอร์กับลูกโมงอะเยอะหน่อยอะนะเยอะหน่อยมันก็เลยขึ้นไปรอมีบูทด้วยอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดบูทก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่จบสกอร์ก็ยังดีกว่าลูกโมงก็ดีกว่าถ้าติดบูทปุ๊บก็ดีกว่าเดิมนะครับผมโอเคเป็นตัวที่ผมตัดสินใจยากมากคือมันเป็นสเตตที่โหบวกแล้วบวกแล้วคือเหมือนคนละคนกันนะครับผมไม่มีอันไหนไปทันเดียวกันเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย